วิดีโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันทำวันหนึ่งนะซึ่งดูเหมือนว่าเป็นช่วงสถานการณ์ค่อนข้างที่จะนักน่วงของโรคโควิด-19 รู้สึกว่าจะ 50,000 กว่าคนนะทั่วประเทศอันตังเชียงใหม่ก็2,000ปลายลำปางก็ร้อยปลายนะนักกันพอสมควรวันที่30นะก็เป็นอันยกเลิกไปที่เขาจะได้มาพบกันในงานดำหัวครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุก็เอาไว้รอสถานการณ์มันคลี่คลายท่านผู้ฟังเขาจะได้มาพบกันในการหนึ่งกันในช่วงนี้ก็มีญาติโยมนะก็ส่งไก่มาฮือพ่องนะมาแอวมาแหวงแต่ว่าแอวแหวงเนี่ยช่วงนี้บ่ค่อยมีแต่มีช่วงก่อนนั้นมีพี่น้องมาแอวมาแหวงหาพี่น้องเวียงป่าเป้าการอย่างกาอีเนาะก็รอเวลาท่านผู้ฟัง ภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ลงเริ่มการสัญจรไปมาอย่างได้ต่างรัฐเองเปิ้นก็บ่ได้มีมาตรการอะหยังที่เอามาบีบรัดหมู่เฮานักล้ําไปเพราะว่าเปิ้นฮู้ว่าการบีบรัดเนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันตกต่ําทําให้การเคลื่อนไหวการค้าขายการเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะลําบากเพราะนั้น ตอนนี้ก็อันยังอยู่บ้านกันก่อน จะไปไหนเตื้อเนาะรอมันเคลียร์มันหายอย่างแล้วเราสถานการณ์มันคลี่คลายท่านผู้ฟังนะก็คิดว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะคลี่คลายนะเดือนพฤษภาคมนี่เนาะน่าจะคลี่คลายเดือนมิถุนายนนี่ก็น่าจะปลอดโปร่งโล่งเบาก็หวังว่าอย่างนั้นเนาะหวังว่าอย่างนั้นอันที่จริงวันนี้ทั่วประเทศเนี่ยก็นักหนาจารีกันพอสมควรนะเป็นหมื่นๆนะท่านผู้ฟัง 50,000 ปลายก็เขาก็ระมัดระวังตัวเองนะอยู่บ้านพักผ่อนกันไปอย่างกันไปช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ไปไหนท่านผู้ฟังงานอะไรอย่างต่างๆก็ระงับกันไปหมดก็ได้อยู่วัดอยู่วาเที่ยวพัดปัดปูกันไปอย่างกันไปนะจ๊ะแต่ว่าก็มีพ่องนะในจังหวัดลำปางในจังหวัดเชียงใหม่กับบ่นักเหมือนสมัยก่อนในยุคก่อนสมัยก่อนนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะงานนิมนต์งานบรรยายแต่เดี๋ยวนี้ก็หายไปก็เข้าใจเพราะว่าสถานการณ์มันตึงเครียดการแพร่ระบาดของโรคมันก็จะเปลี่ยนไปได้เร็วถ้าหากว่าเขาออกไปโน่นนี่นั่นนี่นะเพราะนั้นก็ระมัดระวังตัวเองท่านผู้ฟังอยู่บ้านใส่หน้ากากใส่แมสก์อันใช้เจลแอลกอฮอล์นะล้างไม้ล้างมืออย่างกันไปท่านผู้ฟังวันนี้เรามาปะกันนิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกซึ่งในช่วงก่อนก็ได้อู้ได้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ก็จะขอเอานิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกมาอู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันแถมคำหนึ่งจนกว่ามันจะหมดจะเสี่ยงไปอ่ะมีอยู่52ตอนก็อู้กันมาหลายตอนละนะเรื่องสุดท้ายนี่ก็อู้เอ่ยกันนะก่อนที่จะอู้เรื่องปีใหม่นี่นะนะก่อนที่จะอู้เรื่องปีใหม่เนี่ยเรื่องสุดท้ายนี่ก็คือพระจิตตหัตถเถระนะอู้ถึงเรื่องของงานพระจิตตหัตถเถระแต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะมาอู้มาเอ่ยกันแถมเรื่องนึงก็เอานิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังมันก็ม่วนดีไปแหมอย่างหนึ่งนะอันคนฟังก็เพลินถ้าเป็นเนื้อหาสาระอย่างก็มันค่อนข้างที่จะนักหน่วงไปแต่ว่าบางเรื่องอย่างเช่นปีใหม่เมืองอย่างเงี้ยก็คนที่จะเอามาอู้กันนะในอาทิตย์ที่แล้วก็อู้กันถึงเรื่องปีใหม่เมืองนะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของนิทานธรรมบทก็แล้วกันนั้นท่านผู้ฟังวันนี้นิทานธรรมบทนะก็คือเรื่องของงานสมณธรรม
นะภิกษุปรารภความเพียรภิกษุปรารภความเพียรหรือว่าสมณธรรมในเมืองสาวัตถีมีภิกษุพวกหนึ่งนะประมาณสัก500รูปเรียนกรรมฐานจนถึงเป็นพระอรหันต์ในสำนักพระบรมศาสดาแล้วก็คิดว่าเฮ้มูเฮาจักเอาจักทำสมณธรรมจึงออกเดินทางไปประมาณสักร้อยโยชน์ก็ลุถึงหมู่บ้านในตำบลแห่งหนึ่งคราวนั้นหมู่ชาวบ้านเจ้าจองในตำบลนั้นก็นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่จัดไว้แล้วเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญด้วยอาหารหวานคาวอันประณีตแล้วก็เรียนถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าเอพระคุณเจ้าจะไปไหนกันขอรับนี่นะเมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะไปเสาะหาที่มันสงบเพื่อเจริญสมณธรรมก็จึงปากันนิมนต์ว่าโอ้พระคุณเจ้านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายอยู่จำพรรษาในตำบลนี้เตอะขอรับนะแม้พวกกระผมก็จักได้ถึงไตรสรณคมนะได้ฮือตาลได้หักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ในสำนักของพระคุณเจ้าทั้งหลายนะนั้นหนูเมื่อหูว่าครับนี่หมดแล้วนะก็จึงเรียนท่านว่าในที่นี่เนี่ยบักกายจักนี่นักมีป่าอยู่แห่งหนึ่งใหญ่โตกว้างขวางนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไปพักในที่นั่นนะแล้วก็นำภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหมด500รูปเนี่ยกลับไปอยู่ในป่าหั่นภิกษุทั้งหลายอาศัยอาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านในตำบล นั้นเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าหั่นแต่ป่าหั่นเนี่ยเป็นที่อาศัยของลูกคะเทวดาท่านผู้ฟังเทวดาอาศัยต้นไม้นะบนห้องวรุคะเทวดาอาศัยอยู่หั่นเมื่อเทวดาหันภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลอยู่ในที่อันกลางโคนต้นไม้ก็ปากันลงจากต้นไม้มาอยู่บนพื้นดินโดยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายจักพักอยู่เพียงสักพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยจักพักอยู่เพียงสัก 2-3 วันถ้าอย่าบ่เหมือนเดี๋ยวสักกรรมเปิ้นกับถ้าจะกลับแล้วก็อีเนาะคันหันอาการว่าเอ๊จะอยู่ตลอดพรรษาก็จวนกันแสดงอาการหลอกหลอนต่างๆฮือหันนะเป็นผีหัวขาดพ่องส่งเสียงผีฮือวังเวงใจพ่องนะเพื่อฮือหมู่ทุเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็กลัวแล้วก็จะหนีไปเองนะฮะอันในเรื่องนี้ท่านสอนให้เอาความดีเข้าต่อท่านผู้ฟังเพราะเมื่อมีมิตรจิตก็เป็นเหตุให้เกิดมิตรจิตใจต่อกันอันใครเล่าจักเฝ้าราวีอยู่ได้ข้างเดียวก็จะต้องแพ้ภัยไปเองการเอาใจดีเข้าสู้เข้าต่อเนี่ยก็คือสอนให้เจริญเมตตาธรรมนะเพราะเมื่อเจริญเมตตาธรรมเป็นประจำแล้วก็จะมีอนิสงส์อยู่11ประการคนที่มีเมตตาเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะมีอนิสงส์ของเมตตาเนี่ย11ข้ออยู่ในหั่นมีอย่างพ่องนะมีอย่างพ่องอันแรกนอนก็เป็นชุกนอนรับฝันดีนอนสบายบ่กระวนกระวายเมื่อค่ำเมื่อคืนอย่างเงี้ยนะนอนรับเป็นสุขอันที่สองตื่นก็เป็นสุขตื่นนอนมาก็เป็นสุขสบายบ่มีเหตุมากวนอกกวนใจนะอันที่สามบ่ฝันร้ายบ่ฝันร้ายอันที่4เป็นที่ฮักของคนทั่วไปนะถ้าคนเจริญเมตตามีเมตตาไผๆก็ฮักนะมีจิตใจมีไมตรีดีๆเนี่ยไผก็ฮักนะอันที่5เป็นที่ฮักของผีสางเทวดาทั่วไปนะเจริญเมตตานี่นะเป็นที่ฮักของผีสางเทวดาทั่วไป
อันที่6เทวดาย่อมพิทักษ์รักษาคนมีเมตตาเทวดารักษาอันที่7สภาพอันตรายจะเป็นไฟก็ดีจะเป็นยาพิษก็ดีจะเป็นสัตว์ราวุธก็ดีย่อมอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเนี่ยบ่ได้มากั้มมากลายนะอันตรายจากไฟอันตรายจากยาพิษอันตรายจากสัตว์ราวุธนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บ่มากั้มมากลายอันที่8ท่านผู้ฟังจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วเพราะว่าจิตใจนั้นมีเมตตาธรรมลูกนะเฮาสมัยที่หลวงปู่ทองวัดพระธาตุสี่จอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ยังมีชีวิตอยู่เอาไปกราบไปการเปิ้นเนี่ยนะพันเปิ้นมีเมตตาก็จิตสงบระงับเร็วเป็นสมาธิเร็วนะอันนี้จิตของคนที่มีเมตตาอันที่9ผิวพรรณวรรณะนะมดจดผ่องใสอันที่10จะไปหลงธรรมกาลกิริยาก็คือเวลาตายก็จะเป็นสุขกาลกิริยานี่ก็คือการตายเป็นสุขอันที่11ถ้ายังบ่ได้บรรลุธรรมวิเศษเมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นพรหมโลกก็คือในชั้นพรหมเทวดาเนี่ยสวรรค์ชั้นสูงสุดของเทวดาก็คือชั้นพรหมชั้นบนสุดนะเกิดอยู่ท่านเมินพอสมควรก็เวียนว่ายแต่เกิดลูก มาเกิดเป็นคนพ่องมาเกิดเป็นเดรัจฉานพ่องมาเกิดเป็นสัตว์นรกพ่องก็เวียนว่ายแต่เกิดกันไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้แต่ชั้นสูงสุดของเทวดาก็คือชั้นพรหมนะชั้นพรหมนี่เป็นชั้นสูงสุดของเทวดาอันทวนแถมสักน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้ส่งของคนที่มีเมตตานะคนที่เจริญเมตตาคนที่แผ่เมตตาไม่ใช่อันสเพสตาเสร็จแล้วปุ๊บยุงมากับตบอยู่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเด้อคือเมื่อเฮาแผ่เมตตาแล้วนะเฮาก็เอาเมตตาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาใครจะด่าใครจะว่าก็จ้างมันก็นะมาสนใจใครยังได้ก็เป็นไปอ่ะนะมันจะว่าได้ว่าได้ก็จ้างมันเนี่ยเอาตึกจ้างมันพอละนะอันหนึ่งนอนรับก็เป็นสุขเนาะอันที่สองเนี่ยตื่นก็เป็นสุขอันที่สามนี่บอกฝันร้ายอันที่สี่นี่เป็นที่ฮักใคร่ของคนทั่วไปเพราะเป็นคนดีมีเมตตาอันที่ห้าเป็นที่ฮักของผีสางเทวบุตรเทวดานะอันที่หกเทวดาฮักษาปกป้องอันที่เจ็ดสัพพะอันตรายจากจะเป็นไฟก็ดีจะเป็นยาปิดก็ดีจะเป็นสัตว์วุฒก็ดีอันนี้มากำกายเนี่ยอย่างใดสักอย่างนะอันที่แปดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว อันที่เก้าผิวพรรณวรรณะมดจดผ่องใสนะสดใสไว้เนี่ยอันที่สิบจะไปจะบลงเวลาตายนะอันที่สิบเอ็ดถ้ายังบ่ได้บรรลุธรรมวิเศษเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกอันภิกษุเหล่านั้นเนี่ยที่ถูกปีศาจรบกวนท่านผู้ฟังอันจะขาดการเจริญเมตตาเอาแต่เจริญสมถธรรมของตัวเก่าอย่างเดียวนะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปบ่ได้แผ่เมตตาบ่ได้อันอิตังตานะกัมมังนิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังไอ้กรรมได้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นบรรทุกอันเมื่อบ่ได้เสนาสนะเป็นที่สบายก็คือที่อยู่เป็นที่สบายเพราะว่าถูกผีถูกสางที่แท้เป็นเทวดานั่นนะนะอันลูกคะเทวดาเนี่ยมาปลอมเป็นผีมาหลอกมาหลอนกับปากันครับมาเฝ้าพระบรมศาสดานะก็กราบทูลความเป็นไปเป็นมาให้ทรงทราบพระองค์ก็จึงรับสั่งให้กลับไปใหม่นะกลับไปใหม่แห่งเตือนหนึ่งแล้วก็สอนให้เจริญเมตตาให้สวดกรณียเมตตาสูตร
พื่อกันผีสางนะกรณียเมตตาสูตรกรณียมัตตกุสเลนะยันตังสตังปทังอภิสมิญจาสโกสุจสุโหชุนี่นะนะที่พระเพิ่นเอาไปเจริญพระพุทธมนต์นั่นน่ะเอาไปสวดก็เลยท่านบอกว่าในกรณียเมตตาสูตรนี่นะเพิ่นบอกว่ากุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ควรทำคิดที่พระอริยะเจ้าได้บรรลุสันติบทก็คือพระนิพพานนะทำแล้วจะพึงเป็นผู้อาจหาญเป็นผู้ตรงเป็นผู้ตรงด้วยดีเป็นคนว่าง่ายนะเป็นผู้อ่อนโยนแล้วก็บดูหมิ่นกันเป็นผู้สันโดษเป็นผู้เลี้ยงง่ายมีธุระน้อยประพฤติตัวเบามีอินทรีย์สงบระงับแล้วมีปัญญารักษาตนเป็นผู้บะขนองบะพัวพันในตระกูลวินยูชนพึงติเตียนชนเหล่าอื่นด้วยกระทำอันชั่วอันใดบะพึงทำชั่วนั้นพึงแผ่ไมตรีจิตว่าขอทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขมีความสำราญมีความสุขเตอะทรัพย์มีชีวิตเราใดเราหนึ่งมีอยู่เป็นทรัพย์เลื้อยคานหรือว่าเป็นทรัพย์ติดที่อยู่ทั้งสิ้นเป็นทรัพย์ตัวยาวเป็นทรัพย์ตัวใหญ่ปานกลางหรือสั้นหรือผอมพีที่เราได้หันแล้วหรือบ่ได้หันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะที่เกิดแล้วหรือกำลังจะเกิดก็ดีขอให้ทรัพย์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีความสุขเตอะนี่นะอันทรัพย์อื่นอย่าพึงข่มเหงทรัพย์อื่นอย่าพึงดูหมิ่นกันบ่ควรสร้างตุกเฮือกันเพราะความเครียดแค้นและความขัดเคืองเลยมารดาทนุถนอมลูกคนเดียวของตัวเก่าด้วยชีวิตฉันใดพึงเจริญเมตตาในใจบ่ฮื้อมีขอบฮื้อบันบ่มีขอบเขตในสัตว์ทั้งปวงฉันนั้นบุคคลพึงเจริญเมตตาในใจบ่จำกัดในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเบื้องต้นเบื้องต่ำแล้วก็เบื้องขวางบ่ฮื้อคับแคบนะบ่มีเวรบ่มีศัตรูผู้เจริญเมตตาธรรมนั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีพอง่วงเพียงใดก็พึงตั้งสติไว้มีตนถึงความสุขเถิดบัณฑิตเรียกอิริยาบถนี้ว่าที่อยู่อย่างประเสริฐในพระศาสนานี้เขามีความเห็นถูกต้องมีศีลมีเป็นสมาธิฐินำความกำหนัดยินดีในกามออกได้แล้วย่อมบ่เกิดในครรภ์อีกต่อไปนะอันท่านผู้ฟังวิธีแผ่เมตตาท่านก็สอนให้แผ่เมตตาแก่ตัวเก่าก่อนว่าอาหังสุขิโตโหมินะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเถอะนิทุโขโหมิอย่าได้มีความทุกข์เลยอะเวโรโหมิอย่าได้มีเวรเลยอัพยาปัชโชโหมิอย่าได้เบียดเบียนกันเลยอานิโคโหมิอย่าได้มีความตุกกายตุกใจเลยสุขีอัตนังปริหารมิขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นทุกภัยทั้งสิ้นเถินแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเปื้อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตนังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญนั้นท่านผู้ฟัง
การแผ่เมตตานี้จะยะหลังจากที่เฮาสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสงบจิตสัก5นาที10นาทีแล้วก็เข้านอนเพื่อนว่าดีนักแลเอียนะมันมีกรรมคมกรรมหนึ่งที่อู้ถึงเรื่องนี้เพื่อนบอกว่าเมตตาเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกให้สร้างโศกสงบสุขไร้ทุกข์เข็นฤทธิ์สยาพาโลกให้ลำเข็นแต่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเมตตาเพราะเมตตาการุณค้ำจุนโลกกำจัดโศกสร้างทุกข์เป็นสุขสีทุกทั่วท่วนมวลสวัสดีต่างเปรมปีปราโมทโชตนานะอันท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะเปิ้นเฮาขยันแผ่เมตตานะเพราะว่าการแผ่เมตตานั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พอสมควรถ้าหากว่าเฮาแผ่เมตตากันนักๆนะแผ่เมตตากันหลายๆมันก็จะเป็นคือจิตใจเฮาเนี่ยมันหยาบกระด้างนะถ้าเฮาแผ่เมตตาเป็นประจำประจำประจำก็จะผ่อนความกระด้างนั้นคือมันละเอียดอ่อนลงคือมีจิตใจที่เป็นคุณลักษณะหนึ่งก็คือมีธรรมะเมตตาอยู่ในใจทีนี้เมื่อเฮามีเมตตาอยู่ในจิตในใจแล้วเนี่ยจะอู้ก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีก็อู้ทำคิดด้วยเมตตาทีนี้เมื่ออู้ทำคิดด้วยเมตตาแล้วคนทั้งหลายทั้งปวงจะคือจะฮับทราบบ่ฮับทราบบ่ฮู้นะอันนี้เห็นเรื่องนึงเนาะเปิ้นจะฮู้บ่ฮู้แต่ว่าคนทั้งหลายก็จะหันนะก็จะฮับเขาเปิ้นบอกว่าเอาความมีเมตตาเนี่ยเข้าหาคนใหญ่นะคนใหญ่ก็จะฮับเอาเมตตาเนี่ยเข้าหาคนน้อยคนน้อยก็จะฮับแบบเจ้านายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็จะประคับประคองเจ้านายดึงลูกน้องดันคนเสมอกันประคับประคองอันที่ในเรื่องราวธรรมบทในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เหมือนว่าไปลู่ที่อยู่ของเทวดานะแล้วก็บ่ได้แผ่เมตตาฮึเปิ้นบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวนะเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวได้แผ่เมตตาอะหยังเทวดากับคุณเครื่องจิตใจก็เลยมาแปลงเป็นผีมาหลอกนะเป็นเสียงห้องเป็นยังห้องนี่นะหัวปุ๊ดหัวขาดอย่างเงี้ยมาหลอกมาหลอนนี้เนี่ยเราแผ่เมตตานะมีเมตตาธรรมมาใจก็แผ่อย่างเดียวเนาะที่จริงการแผ่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีเมตตาอยู่ในใจละนะมันก็จะทำให้เรานั้นอยู่เป็นสุขสงบนอนหลับก็เป็นสุขอย่างที่ว่าเนี่ยสิบประการการนอนหลับก็เป็นสุขนะการตื่นก็เป็นสุขฝันร้ายเป็นที่ฮักของคนทั่วไปเป็นที่ฮักของผีสางเทวดาทั่วไปเทวดาเนี่ยย่อมรักษานะสภาพอันตรายต่างๆจะเป็นไฟก็ดีจะเป็นยาปิดก็ดีจะเป็นสัตว์ตะวุฒก็ดีบะมากรรมมากายจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วนะผิวพรรณวันณะผ่องใสนั้นจะบะหลงเมื่อทำกาละถ้ายังบ่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือว่าคุณธรรมพิเศษเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นพรหมนะในพรหมโลกนะอันนี้คือสมณธรรมภิกษุผู้ปรารภความเพียรด้วยความเชื่อเนี่ยเปิ้นก็เลยพระเวลาไปที่ไหนทางใดก็จะสวดกรณียเมตตาสูตรนะกรณียมัตตาสันตังก็สวดไปถ้าไปเดินทุดงนะในป่าในเขาในดอยในป่าเหี่ยวป่าจ้าถ้าสวดเนี่ยกรณียมัตตาสกุสเลนายันตังสตังอภิสเมนจัสโกโสจัสโฮโชเนี่ยนะก็สวดกันไปอย่างนี้เอาละอันนี้เรื่องภิกษุปรารภความเพียรเรื่องสมณธรรมก็จบแต่เพียงเท่านี้เป
่อไปเป็นเรื่องของพระเจ้าวิฑูฑฟะพระเจ้าวิฑูฑฟะพระเจ้าวิฑูฑฟะนี่ก็น่าสนใจท่านผู้ฟังมีข้อคิดข้ออ่านหลายเรื่องนะมีเรื่องเล่าว่าพระราชกุมารสามพระองค์เป็นพระสหายกันก็คือประเสริฐที่กุมารในกรุงสาวัตถีมหาลิกุมารในกรุงไพศาลีพันธุละกุมารในกรุงกุสินาราประเสริฐที่โกศลประเสริฐที่กุมารขออภัยอันนี้อยู่กรุงสาวัตถีมหาลิกุมารนี่อยู่ในกรุงไพศาลีแล้วก็พันธุละกุมารเนี่ยอยู่ในกรุงกุสินาราสามเชตนะประเสริฐที่กุมารนะในสาวัตถีมหาลิกุมารในกรุงไพศาลีแล้วก็พันธุละกุมารเนี่ยอยู่ในกรุงกุสินาราสามคนนี้ต่างก็ศึกษาศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์เดียวกันก็คือสำนักอาจารย์ที่สัปโมกหน้าเมืองตักกศิลาเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วต่างก็กลับบ้านกลับเมืองของตัวเก่าประเสนที่กุมารได้ขึ้นของราชสมบัติแทนพระราชบิดามหาลิกุมารแสดงศิลปวิทยาแก่ปยุรญาติทั้งหลายด้วยความอุตสาหะแรงกล้าจนพระเนตรแตกเป็นคนตาบอดนะมหาลิกุมารนี่เป็นคนตาบอดแต่ภายหลังได้เป็นอาจารย์สอนศิลปวิทยาแก่ฤชวีราชกุมารประมาณสัก500คนในกรุงไพศาลีตาบอดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอันราชบุตรแห่งกรุงฤชวีประมาณสัก500คนในกรุงไพศาลีฮั่นส่วนพันธุละกุมารเนี่ยมีกำลังนักกระโดดสูงได้ถึง80ศอกสามารถเอาดาบฟันไม้ไผ่60มัดประมาณมัดละ60ลำคือขาดได้โดยกระโดดฟันคราวเดียวแต่เสียมัลลาดกุมารก็คือในลำไผ่นั่นน่ะมันมีซี่เล็กอยู่ข้างในตัวแต่บ่มีไผ่บอกเวลากระโดดฟันจึงดังกริ้งนะตั้งใจว่าถ้าหูว่ามีเล็กอยู่ในหั่นเนี่ยจะประคองฟันบ่เพื่อมีเสียงดังกริ้งเมื่อกระทบเช่นนี้ก็เกิดขัดใจขึ้นมาจึงไปอยู่เสียมกับสหายก็คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขั้นไปถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงแต่งตั้งเพื่อเป็นเสนาบดีฝ่ายกลาโหมนะรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็โหดโหดย้อนฟันไม้ไผ่60มัดนะอันเปิ้นลักเอาเล็กใส่ตังในนะฟันบะปุ๊ดมาบอกมามีไผ่บอกก่อนเนาะแต่ถ้ามีบอกได้ก็จะจัดการให้เรียบร้อยอย่างเนาะก็เอาละหนีไปอยู่กับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ตั้งให้เป็นเสนาบดีฝ่ายกลาโหมตั้งอยู่ในความยุติธรรมทำการเฉียบขาดปราบปรามพวกข้าราชการทุจริตประพฤติมิชอบไล่ออกปลดออกอย่ามากต่อมากต่อมาถูกคนลิษยามีหมู่ข้าราชการเก่าแก่แกล้งเข้าไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็กล่าวหาว่าพันธุละเสนาบดีนี่จะคิดกบฏนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ลงเชื่อแล้วทรงออกอุบายให้พันธุละเสนาบดีนี่ออกไปปราบโจรชายแดนแล้วก็ได้รับสั่งให้หน่วยทหารพิฆาตมาฆ่าพันธุละเสนาบดีเสียที่ชายแดนท่านในวันนั้นนางมลิการาชธิดาของมลกษัตริย์ภรรยาของพันธุละเสนาบดี
ก็ได้จัดมีการทำบุญเลี้ยงพระประมาณสัก500รูปมีสารีบุตรพร้อมด้วยพระโมคคัลลานะนี่เป็นประธานท่านผู้ฟังวันนั้นเองก็เลี้ยงพระนางก็ได้รับจดหมายบอกกล่าวว่าพันธุระเสนาบดีนี่จะถูกฆ่าตายเสียแล้วนางก็เก็บจดหมายไว้นั่นนิ่งเฉยเสียตั้งใจทำบุญสุนทานต่อไปนะคณะเลี้ยงพระสาวใจคนหนึ่งยกถาดอาหารมาแล้วก็พับตกต่อหน้าพระสงฆ์สารีบุตรจึงกล่าวว่าของแตกได้แตกไปแล้วอย่าคิดมากนะของแตกได้แตกไปแล้วอย่าไปคิดนักพระนางมัลลิกาเรียนถามว่าสมบัติกระถาดแตกจะไปคิดอะไรเมื่อเป็นอย่างอี้ดิฉันได้รับจดหมายว่านั้นมูโจรเนี่ยตัดศีรษะของพันธุระสามีของดิฉันพร้อมกับลูก32คนตายหมดแล้วดิฉันเนี่ยยังบ่คิดอะไรอย่างเลยยังบ่คิดอะไรอย่างเลยอันครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงได้แสดงธรรมมีใจความว่าชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้หามีเครื่องหมายไม่ทั้งที่ใครๆก็ทราบมาได้ว่าจะตายเมื่อใดมันบ่มีเครื่องหมายบ่มีเครื่องหมายว่าอันนี้เป็นอันนี้ตายเป็นของฟืดเคืองนักเป็นของน้อยนักบ่ถึง100ปีประกอบไปด้วยตุกนานาประการอันนี้พระสารีบุตรก็ได้แสดงธรรมแก่พระนางมีกรรมกรบทหนึ่งมันบอกว่าสละกายใจตั้งหวังสุขกุศลประกอบตนสุจริตเว้นมิจฉาทำจาคะปฏิบัติด้วยศรัทธามีเมตตาไม่บุญปริจาโภคะดังพระชี้ฆ่าตนีมารร้ายให้หายสูญดังดวงจิตคิดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลยิ่งเพิ่มพูนจาคะบารมีนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจท่านผู้ฟังอันเป็นเรื่องที่สอนเขาได้ดีพอสมควรนะไปจบเรียนแล้วก็ไปฝึกไปฝนไปอย่างต่างๆฟันไม้60มัดมีเล็กซ่อนทางในนะก็บ่ฮู้หนีไปอยู่ครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถูกอิจฉาริษยานะกันคือถูกพระบัญชาไปชายแดนก็ปาไปชายปาทหารไปชายแดนก็ถูกทหารหน่วยพิฆาตเนาะตวยไปฆ่าตายจดหมายส่งมาถึงภรรยาที่บ้านภรรยาที่บ้านก็เก็บจดหมายไว้อ่านไว้แล้วก็ทำบุญสุนทานอย่างไปคือมันมดมันเที่ยงสดใสไว้เนี่ยไปทีนี้เมื่อมดเสี่ยงสดใสไว้เนี่ยแล้วอันสาวใจทำถาดทำถ้วยตกแตกสองหน้าพระสารีบุตรก็บอกว่าเออของมันมีหื้อแตกมันก็แตกไปนะเป็นยักษ์ก็เลยอู้สวนไปบอกว่าโอ้ขนาดสามีกับลูก32คนตายวันนี้ได้รับจดหมายวันนี้ข้าเจ้ายังบ่าวันไหวอย่างเลยเนาะนับประสายยังกับถ้วยโถโอชามอย่างมูนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีว่าตั้งสติได้ดีถ้าเป็นเฮาเจ้าข้าทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างอี้นี่ยุ่งเนาะท่านผู้ฟังอันได้รับจดหมายว่าตายนะทำบุญสุนทานอยู่นั่นก็เป็นอันได้ทำบุญนะเป็นละเวอร์ละเวิร์ดนะเป็นนั้นเจ้าปน้องว่าเป็นลำลิลำไรอ่ะนะอันนี้เปิ้นก็บ่ลำลิลำไรอย่างก็ทำตามมันอย่างกันไป
ก็เป็นคนจิตใจมั่นคงพอสมควรจิตใจแข็งแรงพอสมควรนะบ่กังวลอันตรายอย่างสักอย่างครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็ยังอู้ไปแต่ว่าหมอกไฟหมอกย้อนนี่เป็นยังนั้นลูกกับสามี32คนที่ถูกฆ่าตายกันในโมเดเชียงก็เจ้ายังบ่สิอกเสียใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเนาะอันเรื่องพระเจ้าวิโธทัพพะสตรีผู้เข้มแข็งนะน่าสนใจพอสมควรเนาะเอาละนั่นผู้ฟังแหมมาเรื่องนึงนะแหมเรื่องนึงเรื่องโกศิยะนะโกศิยะเศรษฐีผู้ขี้เหนียวเศรษฐีผู้ขี้เหนียวโกศิยะอันเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกศิยะมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏนะ800ล้านนะท่านผู้ฟัง800ล้านเนี่ยนะตั้งนิวาสสถานอยู่ณหมู่บ้านตำบลหนึ่งชื่อว่าสักการะนิคมบักไก่จากกรุงราชคฤห์นักเขาเป็นคนตะนีเนี่ยเหนียวแน่นขนาดนักท่านผู้ฟังบักเกยฮือ อันยังใครเลยแม้แต่น้ำมันสักหยดวางแผนไว้นะแม้แต่ตนเองก็จะบ่ค่อยได้กินนะก้อยกินก้อยใช้อดๆอยากๆมีทรัพย์สมบัติบ่เป็นประโยชน์แก่ตัวเก่าและก็คนอื่นเหมือนสระน้ำที่มีผีเสื้ออยู่น้ำเราก็ห่วงแทนอยู่มาเฮือเข้าไปยุ่งไปใกล้เนี่ยวันหนึ่งเขากลับจากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่หัวมันผู้ฟังนะกลับจากเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก็หันชาวชนบททำขนมเบื้องกินอยู่นึกอยากจะกินพ่อขันจะสั่งคนทำเพื่อกินก็กลัวคนโน่นคนนี้จะมากินตัวเป็นเหตุให้สิ้นเปลืองเงินทองที่สุดแม้แต่ภรรยาก็เบื่อเหอกินกลัวสิ้นเปลืองเนาะพี่จี้ขนาดไหนท่านผู้ฟังอันภรรยาก็ทราบความประสงค์ของเขาสู้อดอดกินก็ต้องซ่อนทำนะคนของแล้วก็อุปกรณ์ขึ้นไปทำบนปราสาทชั้นเจ็ดปิดประตูปิดหน้าต่างเว้นไว้แต่หน้าต่างปราสาทที่เจ็ดต่ออันอันแม่เจ้าของวันนั้นพระบรมศาสดาตัดห้องพระโมคคัลลานะมาแล้วก็ส่งเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ส่งพระเถระไปทรมานเพื่อเศรษฐีนี้หายตรณีพระเถระก็ทรมานด้วยอุบายหลายอย่างก็หายเป็นคนตรณีแล้วก็นำขนมเบื้องไปถวายพระบรมศาสดาแล้วก็พระสงฆ์ประมาณสัก500รูปพระองค์ก็เสวยขนมเบื้องแล้วก็อนุโมทนาเศรษฐีกับภรรยาก็ได้บรรลุโสดาบันนะอันนี้นะเป็นเรื่องสั้นๆนั่นผู้ฟังเป็นเรื่องสั้นๆเศรษฐีขี้เหนียวนี่นะไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ปิกมาหันคนกินขนมเบื้องอยู่ขนมเบื้องนี่มันเป็นนั้นขนมมันแผ่นเป็นแผ่นมาเป็นแผ่นจะเนี่ยกินเนอะก็กลัวคนมากินตัวนะก็เป็นสิ้นเปลืองเงินทองภรรยาก็จะกินตัวอย่างตัวอีกแต่ภรรยานี่หูใจภรรยานี่หูใจเนี่ยบนปราสาทชั้นเจ็ดปิดประตูหน้าต่างหมดเปิดบานนั้นบานเดียวบานชั้นเจ็ดเนี่ยไปอย่างไปอันพระโมกพระพุทธเจ้าก็หูตันก็ส่งพระโมคคัลลานะไปทรมานนะไปฝึกไปฝนไปหัดไปขัดไปเก่าจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ถวายทานขนมเบื้องนั้นไปหายความตนีที่เหนียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงท่านผู้ฟังน่าคิดถึงความตนีที่เหนียวของคนมีกรรมกรบทหนึ่งมันบอกว่าผู้ประพฤติมัวเมาเขาประมาทตามอำนาจแห่งจิตคิดจิตนิสัยเมื่อจิตสั่งเร็วสามก็ตามไปไม่ห้ามใจหยุดยั้งเสียบ้างเลยผู้ประพฤติมัวเมาเขาประมาทตามอำนาจแห่งจิตติดนิสัยเมื่อจิตสั่งเร็วสามก็ตามไปไม่ห้ามใจหยุดยั้งเสียบ้างเลย
นะอันนี้เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังงานแฮมเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องยาวน้อยนะเรื่องนางวิสาขาก็คือมหาอุบาสิกาเลิศด้านการถวายทานนะมีเป็นคนที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มาจนถึง 2,564 ปีเนี่ยคนก็ยังอู้ถึงอยู่นะนางวิสาขาเนี่ยนะนั้นเรื่องมีอยู่ว่านางวิสาขาเนี่ยบิดามารดามหาบาสิกาเป็นธิดาของท่านอนันชัยเศรษฐีซึ่งเป็นบุตรของเมนทกะเศรษฐีในเมืองพัทยาแคว้นอังคะในสมัยที่นางมีอายุได้7ขวบพระบรมศาสดาเสด็จไปที่เมืองพัทยาเมนทกะเศรษฐีก็ทราบข่าวพระบรมศาสดาเสด็จมาจนถึงเมืองของตัวเก่าจึงเรียกตัวนางวิสาขาหลานสาวมาแล้วก็สั่งให้รับเสด็จพระบรมศาสดาพร้อมกับทาสประมาณสัก500คนเป็นบริวารพระบรมศาสดาก็แสดงธรรมนางก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลพร้อมด้วยบริวาร500คนสมัยตะก่อนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปฟัง500ก็ได้บรรลุ500นะเป็นบุญของคนหมู่นั้นเนาะนะวันเดียวนี่บอกโอ้อย่าถึงก่อนนะ500คนบรรลุ500คนเนี่ยนะทีนี้อันเมนทกะเศรษฐีได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันเศรษฐีตระกูลนั้นก็เลยชื่อว่านับถือพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐินะอันต่อมามีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อมิคคาระเศรษฐีอยู่ในเมืองสาวัตถีเหมือนกันมีลูกคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารบิดาทรงให้บุตรเลือกหาภรรยาเอาตามใจชอบว่าจะใครได้ไผยังได้กลับไปเสาะมาเถอะนี่เนาะบุตรก็ตอบว่าเอฉันยังไม่ต้องการเมื่อใดใครได้หญิงสาวผู้ประกอบด้วยเบญจกัลยาณีก็คือหญิงที่มีความงาม5ประการฉันถึงจะมีภรรยานะคือต้องได้เบญจกัลยาณี5ประการเนี่ยก่อนไม่หญิงอย่างเงี้ยถึงจะชื่อว่าเป็นกู้ของผมถ้าได้5ประการนี้ก็ได้ชื่อว่าของผมเนี่ยเนาะเศรษฐีก็ถามว่างามอย่างใดงามอย่างใดเบญจกัลยาณี5ประการเนี่ยมันงามอย่างใดเห็นเนาะมันเป็นอย่างไรห้องนั้นไอ้หนุ่มนั้นก็ตอบว่า1ผมงามดำสนิทและละเอียดอ่อนดุจเส้นไหมนะดุจเส้นไหมผมงามดำสนิทละเอียดดุจใยไหมนักแก่ฟังเถอะอันแรกเลยนะผมงามดำสนิทละเอียดดุจใยไหมอันที่สองเนื้องามเงือกและกระลิมฝีปากงามดังผลตำลึงสุกนะอันที่สามกระดูกงามฟันสวยขาวเป็นระเบียบอันที่สี่ผิวงามผิวสวยเป่งปังดังทองอันที่ห้าวัยงามงามทุกวัยสาวสวยอยู่เสมอ5ประกาศเบญจกัลยาณีนะสาวที่เปิ้นฮ้องว่าเบญจกัลยาณีเนี่ยมันต้องมี5อย่างนี้นะก็คือผมงามดำสนิทละเอียดอ่อนดุจเส้นไหมเนื้องามเหงือกและกระลิมฝีปากงามดังผลตำลึงสุกกระดูกงามนะฟันสวยขาวอันเรียบเป็นระเบียบดีผิวงามผิวสวยเป่งปังดังทองวัยงามงามทุกวัยไม่ว่าจะเป็น
สาวอยู่วัยไหนก็ตามนั้นเศรษฐีตระกูลนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังนับถือพวกชีเปลือยนักบวชนอกศาสนาทำบุญแก่พวกชีเปลือยต่ออันหรือว่าแก่พราหมณ์ต่ออันวันหนึ่งท่านเศรษฐีกับเจนพราหมณ์มา108มาเลี้ยงดูเฮืออิ่มหนำสำราญแล้วก็ขอเจนพราหมณ์8คนนะผู้รู้ชำนาญลักษณะของหญิงเบญจกัลยาณีนะฮึดเสาะหาหญิงนั้นมาเป็นภรรยาของลูกตัวเก่าพราหมณ์8คนไปเสาะหานะกับปะนางวิสาขาเป็นที่ต้องตาต้องใจก็มีลักษณะเบญจกัลยาณีครบถ้วนจึงฮึเศรษฐีทำพิธีสู่ขอตามธรรมเนียมฝ่ายธนัญชัยเศรษฐีอันป่อของนางวิสาขาเมื่อสืบถึงประวัติของฝ่ายชายก็หันว่าเหมาะกับนางวิสาขาอันถามนางวิสาขาว่าเอ๊ถ้าเปิ้นจะมาสู่ขอนี่เป็นยังไงพ่องเนี่ยเนาะนางก็บ่คัดข้องก็จึงยอมยกลูกสาวฮึ่งเพราะว่าหันว่าฐานะก็คู่ควรกันสกุลเศรษฐีฝ่ายชายก็ได้รับความจากพรามทั้ง8คนนั้นแล้วก็รีบมาสู่ขอรับตัวนางวิสาขาไปก่อนจะส่งตัวนางวิสาขาไปเนี่ยท่านอนันชัยเศรษฐีก็ได้ฮือโอวาทแก่ลูกสาว10ข้อท่านผู้ฟัง10ข้อนั้นข้อแรกไฟในอย่านำออกนะไฟในอย่านำออกก็หมายความว่าแม่หญิงหญิงสาวอยู่ในตระกูลแม่ผัวเรื่องอะไรอย่างต่างๆภายในบ้านเราควรนำออกไปทางนอกมานำออกไปอู้นอกบ้านนะอันนี้คือไฟในอย่านำออกนะนะเรื่องเราภายในบ้านมันจะยุ่งยะยุ่งเหยิงยังเป็นจะได้ไปมาห้ามเอาไปอู้ทางนอกเปื่อนฟงยังบัดเตหูแต่มาหนึ่งไฟนอกอย่านำเข้าก็คือเรื่องอย่างที่มันนอกบ้านเรื่องสปะสปันกุอันปัญญางเนี่ยบ่ควรที่จะเอามาอู้ในบ้านแต่มาหนึ่งควรฮื้อแก่คนที่ควรฮื้อต้องอันไผมาขอยืมของอย่างไปแล้วส่งคืนก็ควรฮื้อยืมแถมนะคนที่บ่คืนนะโดยเฉพาะสตังค์ไงท่านผู้ฟังมายืมสตังค์เนี่ยบ่คืนสักเตื้อนะก็บ่ควรฮื้อคนอย่างนี้เนาะควรฮื้อแก่คนที่ควรฮื้อต้องอันอันที่4บ่ควรฮื้อแก่คนที่ยืมไปแล้วบ่คืนนะยืมตังกายืมอย่างกาบ่คืนเนี่ยบ่ฮื้อละอันนี้เป็นต้นอันที่5ควรฮื้อแก่คนที่บ่คืนและฮื้อคืนควรฮื้อแก่คนที่บ่คืนบ่ฮื้อที่บ่ฮื้อคืนแล้วก็ฮื้อคืนก็หมายความว่าญาติมิตรคนยากจนขัดสนแม้ยืมข้าวของเงินทองไปเขาจะใจคืนหรือไปใจคืนก็ตามก็ควรจะยกให้เขาไปบ่ทวงคืนนะอันนี้นะแต่มาหนึ่งพึงนั่งให้สบายคือไปนั่งในที่ใดหันผัวป้อผัวแม่ผัวแล้วก็ต้องลุกขึ้นยืนรู้จักนั่งในที่อันสมควรแก่ตนนะอันที่7พึงกินให้เป็นสุขคือจัดอาหารให้แม่ผัวพ่อผัวสามีกินก่อนแล้วก็ตัวเก่านี่กินในภายหลังอันที่8พึงนอนให้เป็นสุขบ่านอนก่อนแม่ผัวพ่อผัวแล้วก็สามีคล้ายๆกับว่าตื่นก่อนนอนทีหลังนะตื่นมาเนี่ยกับข้าวกับปลาเปิ้นรับเปิ้นนอนกันหมดแล้วก็ค่อยนอนอย่างเงี้ย5บำเรอไฟก็คือหันพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็สามีประดุจไฟและกระเทพพระเจ้าผู้ควรบูชาก็คือเป็นเทวดาประจำบ้านก็ควรบำรุงบำเรอกันไปอันที่10พึงนอน
พึงนบนอบเทวดาขออภัยท่านผู้ฟังพึงนบนอบเทวดาฮึ่งหันป้อผัวแม่ผัวสามีนุชเป็นเทพเทพยดาประจำชีวิตเคารพนอบน้อมโดยสม่ำเสมอนะอันนี้น่าสนใจนะท่านผู้ฟังนะน่าสนใจเบญจกัลยาณีแล้วก็ทำสิบประการที่ท่านอัญชัยเศรษฐีฮึ่งโอวาทแก่ลูกสาวก่อนที่จะไปแต่งงานไปอยู่ไปกินกับบ้านสามีนะน่าสนใจเอาเบญจกัลยาณีก่อนนะงาม5อย่างเบญจเนี่ยแปลว่า5กัลยาณีนี่แปลว่างามนะเบญจกัลยาณีเนี่ยนะงาม5อย่างมีผมงามดำสนิทละเอียดดุจเส้นไหมเนาะเนื้องามเหงือกแล้วก็ริมฝีปากงามดังผลตำลึงสุกแดงปลึ้งเนี่ยนะกระดูกงามนะฟันงามขาวเรียบเป็นระเบียบเที่ยวงามผิวงามผิวสวยเป่งปังดังทองเนี่ยหรอเป่งปังดังทองวัยงามงามทุกวัยนะสาวสวยอยู่เสมอบ่ว่าจะเฒ่าจะแก่จะยังก็งามอยู่นั่นนะอันนี้คือเบญจกัลยาณี5ประการนะเอาต่อไปธรรมะที่ธนัญชัยป่อของนางวิสาขาเหมาะเพื่อลูกสาว10ประการก่อนจะไปแต่งงานอยู่กินกันตั้งนอกซึ่งก็จะมดคือมดจากภาระของป่อเป็นฟังเป็นฟ้าอย่างเรียบร้อยเนาะ1ไฟในอย่านำออกนะเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในบ้านตัวเก่าเนี่ยบ่ควรที่จะเอาไปทางนอกบ้านนะฮือมันอยู่ทางในนี้เรื่องไฟในอย่านำเข้านะเรื่องนอกบ้านสะปะสะเปดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างอีคนนั้นคนนี้บ่ควรเอามาในบ้านบ่เอามาอู้กวนหัวกวนใจไผนะมาฮือมันวุ่นวะวุ่นวายกับไผถ้ามาใช่เรื่องสำคัญนะอันที่สองเนาะอันที่สามควรฮือแก่คนที่ควรฮือนะใครมายืมอะไรอย่างแล้วก็ส่งคืนกับคนฮือญาติพี่น้องก็ควรฮือนะคนที่เปิ้นตุกเปิ้นยากก็ควรฮืออย่างเงี้ยนะไม่ควรให้แก่คนที่ยืมไปแล้วไม่คืนอันที่สี่ฮือไปแล้วก็บ่คืนยืมไปแล้วก็บ่คืนมันมีความรับผิดชอบนะบ่มีพี่น้องว่าเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยกับบ่ฮือยืมนะควรฮือแก่คนที่บ่ฮือคืนแล้วก็ฮือคืนหมายความว่ายากมิตรผู้ยากจนคัดสนแม้ยืมข้าวของไปแล้วก็จะใช้คืนบ่ใช้คืนก็ตามควรที่จะยกคือเขาไปนะถ้าเป็นญาติพี่น้องของเขาซึ่งมันยากจนคนแค้นนี่นะนะอันที่7อันที่6ขออภัยท่านผู้ฟังพึงนั่งให้สบายคือบ่นั่งในที่ที่หันแม่ผัวป้อผัวแล้วก็ผัวแล้วก็ลุกขึ้นนะรู้จักนั่งในที่ที่อันสมควรแก่ตัวเก่านั่งในที่อันเหมาะสมอันที่7พึงกินให้เป็นสุขก็คือจัดอาหารให้ป้อผัวแม่ผัวแล้วก็ผัวกินก่อนแล้วก็ตัวเก่านี่กินทีหลังนะแต่สมัยบัดเดียวนี่มันกินพุ่มเดียวกันหรอกถึงป้อผัวแม่ผัวถึงผัวถึงตัวเก่าเฮ้นะแต่อันเนี้ยเปิ้นจัดให้ป้อผัวแม่ผัวผัวกินก่อนแล้วก็ตัวเก่านี่กินทีหลังเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นพึงนอนให้เป็นสุขมานอนก่อนป้อผัวแม่ผัวแล้วก็ผัวรับตื่นก่อนนอนที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังพึงบำเรอไฟคือหันป้อผัวแม่ผัวแล้วก็สามีเป็นไฟก็คือเป็นเทพเจ้าควรบูชาไว้เป็นเทวดาประจำบ้านคือคนสมัยตะก่อนเนี่ยเปิ้นบูชาไฟหรอกอินเดียโบราณเนี่ยใช้ไฟสื่อถึงพระเจ้าอันพระเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์กับเผาอย่างเมื่อมันไหม้ขึ้นไปทางบนไปหาเทพเจ้าอยู่ทางบนพุทธเนี่ยอันที่10
พึงนบนอบเทวดาคือฮื้อหันพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็ผัวเนี่ยเป็นเทวดาประจำชีวิตคือเคารพนอบน้อมโดยสม่ำเสมออันนี้เป็นนั่นสิบประการกับบางข้อก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้นะผู้ฟังบางข้อนะบางอย่างบางประการเนี่ยนะแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความเสมอของงานพ่อใจแม่ยิงก็เริ่มมีขึ้นนี่ค่ะบาอันมีไผ่เป็นใหญ่แล้วถึงวันนี้เนี่ยก็ต่างคนต่างหาหรอกหาจ้างหาอย่างกันไปอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องนางวิสาขาก็จบไปอันแห่มประมาณกึ่งชั่วโมงนั่นผู้ฟังจะเปิดสายถ้าผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่กึ่งไปจนถึงเช็ดมองไม่เจ้าตอนนี้ประมาณตีห้ากึ่งเหลือเวลาประมาณชั่วโมงกึ่งโดยประมาณก็คิดว่าแอมกึ่งชั่วโมงนี้อาจจะอู้เอ่ยอย่างกันไปเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเหลือแอมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึศกำเนิดกันนะอันสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดโทรมาจากที่ไหนตั้งใดเดี๋ยวรอสักประมาณเกือบชั่วโมงก็โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันไม่ว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนนะวันนี้นะอันวันนี้ได้อู้ถึงเรื่องสมณธรรมได้อู้ถึงเรื่องของพระเจ้าวิทุตภะได้อู้ถึงเรื่องของโกริยะเศรษฐีผู้ขี้เหนียวได้อู้ถึงเรื่องของนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขานี่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาตัวแท้เพราะว่าไปวัดไปวานี่บ่เคยไปมือเปล่าท่านผู้ฟังกลัวพระเนนมันจะแลดูมือถูกเก่าไปเมื่อเจ้าก็เอาอันพัตตาหารอย่างกันไปไปเมื่อตอนก็เอาพัฒนาหารไปนะไปไม่แรงก็เอาน้ำปนะเอาผลหมากหลักไม้เอาดอกไม้ไปเยอะมาฮือเปิ้นมาฮือพระส่งองค์เนรมองว่าเออมานางวิสาขามาแล้วแลพอมือเหรอเยอะเอาอย่างมาฮือพ่อนี่อันนี้นางวิสาขานะทีนี้แห่มาเรื่องหนึ่งนะมหากัสสปะบิณฑบาตตานท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะก็จะอู้ไปเรื่อยๆจนครบประมาณลัน6โมงอ่ะแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นครับทีนี้มหากัสสปะเถระบิณฑบาตตานเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังมีเรื่องเล่าว่าสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณวัดเวรุวันวัดป่าไผ่ใกล้ป่าเป็นตี้ฮือเหยื่อแก่กระแตที่เมืองราชคฤห์สมัยนั้นแลพระมหากัสสปะพักอยู่ในปิภะลิคูหาธรรมไผ่เรียบนั่งเข้าสมาบัติ7วันพอถึงวันที่8ก็ออกจากสมาบัติกึดว่าถ้ากะไรเนี่ยเขาจะบบินทบาทในเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นนางฟ้าประมาณ500นางเป็นนางบำเรอของพระอินทร์เกิดอุตสาหะขึ้นว่าเขาจักถวายตานแก่พระเถระจึงจัดเตรียมข้าวของไปรออยู่ที่ถนนเพื่อจะคอยใส่บาตรพระเถระบารับ
อาหารของนางฟ้าเหล่านั้นพวกนางก็เข้าไปอ้อนวอนขอถวายอาหารอันพระเถระก็กล่าวว่าเขาจักรับอาหารของคนยากจนเข็นใจตั้งเข็นใจเมื่อพระเถระบอกอย่างนั้นแล้วนางฟ้าทั้งหลายก็บ่ฟังเขินจะเข้าไปหื้อได้น่ะถูกพระเถระขับไล่ก็หายตัวไปท้าวสักกะก็ทรงทราบเรื่องนั้นว่าเทวันนางฟ้านี่จะไปถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระแต่พระเถระไล่จะคือคนยากจนคนทุกข์คนยากเพื่อได้ใช่เนี่ยนะก็ถ้าเป็นสมัยบัดเดียวนี้มันบ่ค่อยมีพระอย่างนี้พระก็จะเอาแต่คนล่ำคนรวยมาเอาคนทุกข์คนยากเลยนะนั้นเท้าสักกะเมื่อทราบเรื่องนั้นก็จึงพร้อมด้วยนางสุชาดาแปลงเป็นคนช่างหูกแก่ๆเป็นช่างหูกนะครับแก่ตัวนะทั้งคู่มีอาการต่างๆเช่นปันหักผมงอกหลังค่อมทำงานงกเงินๆตามภาษาคนแก่ที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะลวงถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระนั่นเองนั้นพระเถระเมื่อเดินบิณฑบาตเห็นตายายคู่นั้นเข้าก็คิดว่าตายายคู่นี้แก่แล้วก็ยังต้องทำงานหาเลี้ยงชีพชะลอยในเมืองนี้จะบ่มีใครยากจนต่อสองคนนี้ต่อตายายนี้เขาควรทับอาหารบิณฑบาตสงเคราะห์แก่ตายายคนเฒ่าคนแก่คู่นี้แล้วก็เดินเข้าไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านของคนแก่ของตายายตายายคู่นั้นแม่เห็นแล้วแต่ไก่ก็ทำเป็นบ่ฮู้บ่หันเพื่อจะลวงเงื่อนสนิทใจแถมกำหนึ่งก็เป็นอันเห็นต่างเกาะกูรีกูจองงกเงินเดินเข้าไปหาฝ่ายตาจะทำเป็นว่าข้านิตาฟางเอามือป้องหน้าแงนหน้าขึ้นพอแล้วก็ถามว่ากระผมตาฟ้าฟางเหลือเกินบ่ค่อยหันอันหยังเลยแล้วก็ทำเป็นหูห้องว่าโอ้ตายแล้วถ้ามหากัสสปะเถระของเฮานี่เองนะหันจะมายืนอยู่นานแล้วกะมังนี่หรอที่เรือนนี้มีอันหยังอยู่พ่องก็บ่ทราบบ่ฮู้นะแล้วก็ทำเป็นตะลีตะลานรีบอ้อนไปจัดไปแจงอาหารบิณฑบาตมาถวายเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้รังเกียจเลยของเลวพ่องของประณีตพ่องตามแต่จะหาได้นึกว่าจะสงเคราะห์กับผมผู้ยากจนเถิดนี่หรอเทวดานี่ก็แสดงละครเก่งไงพระเถระก็คิดว่าของที่ตายายถวายแล้วจะเป็นพักดองเป็นป่ายเข้าหรือเป็นลำเข้าก็ตามที่เถิดเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสงเคราะห์ต่างหากอาหารบิณฑบาตนั้นได้เป็นอาหารที่สมบูรณ์ด้วยแกงแล้วก็กลับเป็นอันนักหอมตลบอบอวนไปทั่วเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นพระเถระลำพึงว่าคนนี้ท่าทางจะเป็นคนต่ำสักแต่อาหารดูสูงสักนักเปรียบเทียบกับโภชนาอาหารของเท้าสักกะคนที่มีอนุภาพถึงเพียงนี้จะเป็นไผ่น้อนี่เนาะลำลึกลำไรไปคันว่าคันทราบว่าเป็นเท้าสักกะก็จึงกล่าวว่าเท้าโกสีท่านมาแย่งสมบัติของคนยากจนชื่อว่าทำกรรมอันนักแล้วแทนที่คนยากคนจนคนใดคนหนึ่งก็จะถวายแก่เฮาในวันนี้แล้วก็จักได้มนุษย์สมบัติตามส่วนมีตำแหน่งเศรษฐีหรือเสนาบดีเป็นต้นท้าวสักกะก็เรียนว่าบ่มีภัยจะยากจนคัดสนเต้ากับผมดอกขอรับนี่หรอพระมหาเถระก็ถามว่าอันยังเป็นคนยากจนไปเสวยที่พระยะสมบัติในเทวโลกได้หรือก
็จริงครับนะเพราะผลของกรรมที่ดีกระทำได้ทำไว้ในพุทธบาทการที่ล่วงแล้วจึงได้รับผลอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีเทพบุตรแห่งสามองค์ก็คือจุลเทพบุตรมหารถเทพบุตรแล้วก็อเนกวัฏกะเทพบุตรทั้งสามองค์นี้มาเกิดในที่ใกล้เคียงกับผมเป็นผู้มีเดชานุภาพมากกว่ากับผมเมื่อเทพบุตรทั้งสามองค์นั้นนำนางฟ้าของตัวเก่าเที่ยวเดินโชว์ตามถนนหนทางกับผมก็ต้องคอยลบเข้าไปเพราะพวกเขารุ่งเรืองนะคมกับผมก็ผมยังกลายเป็นคนมดสง่าราศีไปเลยนะเมื่อ่านอย่างนั้นใครเล่าอยากจะยากจนคัดสนกว่ากับผมอย่าหรอกพระเถระก็กล่าวว่าถึงเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ก็บ่ได้ควรมาลวงเราถวายทานอย่างอี้นะกับผมบ่มีบุญคือตานนี้ขอรับแต่ยังมีอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกับผมก็ยังมีความต้องการบุญชื่อว่าบุญเนี่ยทุกคนควรขนขวายทำสม่ำเสมอนั้นดังนั้นท้าวสักกะเทวราชผู้แปลงตัวลงมานั้นจึงอภิวาทพระเถระเจ้าแล้วก็ทำประทักษิณเวียนขวา3รอบเคาะขึ้นไปในอากาศเปล่งอุทานประกาศ3ครั้งด้วยเสียงอันดังว่าโอ้ท่านอันประเสริฐอย่างยิ่งอันเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในมหากัสสปะเถระเจ้านี้ขันนั้นแลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระวิหารได้ทรงสดับเสียงของท้าวสักกะนั้นแล้วก็ตัดห้องภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ตัดว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะเปล่งอุทานในอากาศก็ท้าวสักกะนั้นทำอย่างเล่าพระพุทธเจ้าค่ะนะเธอลวงพระมหากัสสปะถวายอาหารบิณฑบาตขั้นถวายแล้วกับปลื้มอกปลื้มใจเป่งอุทานไปในอากาศท้าวสักกะทราบได้อย่างไรว่าถวายอาหารแก่พระเถระย่อมสมควรพระบรมศาสดากตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีย่อมกระยิมหมายปองภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเช่นพระมหากัสสปะเถระของเราแล้วก็ทรงเป่งอุทานว่าเทวดาตั้งหลายย่อมรักใคร่ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเลี้ยงตนไม่ต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงดูเป็นผู้มั่นคงหนักแน่นมีสติอยู่ในการทุกเมื่อชะนี้แลนะมันมีบทกลอนบทหนึ่งท่านดูฟังหน้าฟังพอสมควรบอกว่าอันกองไฟใส่สมที่รุมเผาให้เราโลกาหน้าเกงขามยังไม่เปรียบเทียบได้กับไฟกามที่ลุกลามเผาสัตว์อยู่อัตรานะอันนี้เรื่องพระมหากัสสปะเถระเจ้านะเทวดามาปอบเป็นคนเฒ่านะมาอันใส่บาตรใส่บ้วงเนาะก็ได้ใส่ไปแม้แต่เทวดานี่ก็ยังต้องการบุญนะท่านผู้ฟังเป็นเทวบุตรเทวดาก็ยังต้องการบุญกะเทวบุตร3ตนไปเกิดอยู่ใกล้ๆอยู่ท่านมีบุญนักเวลาเดินไปเดินมาตัวกองบนสวรรค์เนี่ยแม้แต่เทวดาก็ต้องลบเทวดาก็ต้องหลีกเพราะว่ามีอนุภาพน้อยมีอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเคยได้บุญนะเคยได้บุญเพื่อเพื่อมีอนุภาพเยอะอย่างเยอะอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันคนสมัยตะก่อนเนี่ยอันเวลาพระเปิ้นไปเข้ากรรมนะเปิ้นไปอยู่กรรมไปเข้ากรรมไปต้นห้องว่าอยู่กรรมก็รอพระออกจากกรรมมา เสร็จแล้วก็ไปใส่บาตรใส่บ้วงก็หวังว่าด้วยความเชื่ออย่างเงี้ยความเชื่อว่าถ้าใส่บาตรแล้วก็จะได้อานิสงส์นักนะได้ดิบได้ดีได้เป็นราชามหาเศรษฐีอย่างเงี้ยกะอย่างที่เป็นเรื่องเล่าของอันพระอุปคุต
นะไปใส่บาตรวันพุธ เป็นพุธเมื่อคืนถ้าได้ไปใส่บาตรพระอุปคุตก็จะบันแต่งเป็นนั้นสามเณรหรือว่าตุเจ้าเท่ามาไอ้หรอกถ้าได้ใส่ตุเจ้าเท่าหรือว่าเณรตนใดตนหนึ่งนี่ก็ถ้าเป็นพระอุปคุตนั่นก็จะเป็นคนที่มีอานิสงส์เยอะอันนี้แถวแถวเชียงใหม่ว่าก็ยังมีอยู่หรอนะแถวเชียงใหม่มันยังมีอยู่นะใส่บาตรพระอุปคุตนี่นะอย่างนี้เป็นต้นอันก็เป็นเรื่องราวเล่าขานสืบต่อสืบทอดกันมาแต่เขาก็จะทำเพื่อมันเป็นประเพณีเนาะกันใส่บาตรใส่บ้วงกันไปอย่างกันไปที่จริงมันก็ผิดอ่ะเพราะว่าถวายอาหารบิณฑบาตเมื่อคืนเที่ยงคืนเนี่ยนะถวายอาหารบิณฑบาตตอนเมื่อคืนแต่ด้วยความที่มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะพระอุปคุตนี่เป็นความเชื่อของพม่าพม่าเชื่ออย่างนั้นเฮาซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้แล้วก็ได้รับอิทธิพลเพราะว่าพม่าเคยมาตีบ้านตีเมืองเขาเคยปกครองเขาลูกอยู่ปกครองลำปางอย่างเงี้ยเชียงใหม่อย่างเงี้ยจนกระทั่งที่ไล่เหิบเสบสารไปคือออกไปอยู่ในบ้านในเมืองของตัวเก่าก็ได้มาปกครองตัวเก่าครั้งหนึ่งแต่ล่องรอยประวัติศาสตร์มันมีขีดหอยอยู่ลำปางนี่กับมีวัดพม่าเยอะหลายวัดหลายวากันพอสมควรเนาะนะฮะทีนี้แฮมเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องพระโคทิกะเถระปรินิพพานนะเพราะพระโคทิกะเถระปรินิพพานอาจจะเป็นแฮมเรื่องหนึ่งก็คือพระเจ้าเปรตเสนที่โกศลมาสองเรื่องนี้แล้วก็จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเมื่อได้โทรเข้ามาร่วมบูรณาการได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรื่องพระโคทิกะเถระปรินิพพานภิกษุผู้ตายก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรพ่อนั้นมีเรื่องอยู่ว่าพระบรมศาสดานี่เสด็จเข้าไปอาศัยเมืองราชคฤห์ประทับอยู่ณวัดเวรุวันมีมารมาเตือนพระองค์ให้พระองค์เสด็จไปตักเตือนห้ามปรามพระโคทิกะเถระก็โดยว่าพระเถระนั้นทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมจากฌานนั้นบ่อยท่านก็นึกลำคาญใจจึงนำมีดมาจะเชือดคอตายอาศัยเหตุนี้พระบรมศาสดาก็จึงได้ทรงปารภการปรินิพพานของพระโคทิกะเถระกตัดพระคาถานี้ว่ามารก็คือเทพพบุตรมารแม้ค้นหาอยู่ด้วยกำลังกายกำลังความคิดทุกอย่างทุกประการก็ประปบมหันตานไปของพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ปรินิพพานแล้วซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลอยู่ด้วยความประมาทบ่ฮู้ชอบด้วยเหตุผลพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงอันท่านโคทิกะมีวิญญาณปฏิสนธิแหมก็คือบ่เกิดแหมดับสนิทดังนี้แหละแล้วดังนี้อันคำว่ามานี่เนี่ยก็หมายความว่าเป็นตัวพินาศเช่นจะทำความดีใดๆสิ่งที่บาฮื้อทำความดีนั้นๆสิ่งที่ทำฮื้อแคล้วคลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนไปนั่นเองเป็นตัวมารหรือว่าห้องว่ามารประจนมีเรื่องมารก็คือผู้ทำลายล้างผ่านเมื่อคนตายไปจากคุณงามความดีท่านกล่าวไว้ว่ามี5ประการนะมาร5เห็นมี1ขันธมารร่างกายนี้ชื่อว่ามารเพราะว่าที่ทำความคับใจถึงกับต้องฆ่าตัวตายก็มีนะขันธมารคือร่างกายเนี่ยขันธ์5เนี่ยนะอันที่2คือกิเลสมารมารคือกิเลสราคะความกำหนัดยินดีหักไข่นะโทสะความโกรธคิดทำร้ายคนอื่นโมหะความหลงบ่ฮู้จริงเป็นต้นก็ชื่อว่ามารนั่นบูฟังเพราะเมื่อเฮาตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นต้องปนปี้ไปต่างๆนานาคือเสียคนไปก็มากนะ3มัจจุมารมารคือความตายเพราะตัดชีวิตของมนุษย์
นะทำให้หมดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีนะอันที่สี่เทพบุตรมารมารคือเทพบุตรผู้มุ่งร้ายคอยทำร้ายละทำลายล้างมาเฮือตั้งตัวเช่นมารที่คอยผจญพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ที่ต้นโพเป็นต้นหรือว่ามารหมายถึงผู้มีอำนาจเหนือเฮาคอยกันแกล้งเฮาบ่เฮือเจริญก้าวหน้าก็ได้อันที่ห้าอภิสังขารมารคือกรรมที่เป็นไฟอกุศลที่ได้ชื่อว่ามารเพราะว่าคอยล้างผ่านมีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นถ้าเมื่อคนทุกคนละภาพที่คนพิการเป็นต้นคนเฮาท่านผู้ฟังเกิดมาแล้วก็ต้องตายบัจจ้าก็เร็วแม่พระบรมศาสดาก็ตรัสไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักหนาจะต้องตายในร้อยปีเป็นแน่แท้แม่ผู้ใดจะอยู่เกินร้อยปีไปพ่องผู้นั้นก็ต้องตายเพราะความชราดังนี้นะแล้วก็ยังมีถ้อยคำของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังเก็บดอกบัวหลวงอยู่ในสระพรานกล่าวคำนี้แสดงความร่วงโรยของชีวิตว่าดอกประทุมชื่อโกนนบานแล้วแต่เช้าเมื่อได้หันแสงทิศแสงอาทิตย์พอตอนบ่ายกระทูกแสงอาทิตย์แผดเผาย่อมเหี่ยวเฉาไปฉันใดชีวิตนี้ก็มีแต่จะทรุดโทรมลงไปด้วยกำลังแห่งชราฉันนั้นนะเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้คนก็มีปัญญาคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดพิจารณาหันความสำเร็จย่อมสละชีวิตเพื่อสร้างคุณงามความดีแม้จะตายก็ย่อมพรีชีวิตด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดเป็นปราชญ์มีปัญญาบำเพ็ญฌานยินดีในฌานภาคเพียรอยู่กลางวันกลางคืนบ่อะไรใยดีในชีวิตชนะเสนาแห่งพญามัจจุราชได้แล้วบ่ต้องมาสู่ภพแถมก็คือบ่เกิดแถมถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้ผู้นั้นคือพระโคทิกะปรินิพพานแล้วนะมีกัมกรบทหนึ่งท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่จะให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงภัยคงได้ดีนี่หรออันเรื่องนี้ก็น่าสนใจเรื่องมาร5ประการนะพูดถึงเรื่องมาร5ประการนะฮะเอาละอันเรื่องสุดท้ายนะก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็คือเรื่องพระเจ้าประเสนทิโกศลกับใจเป็นสัมมาทิฏฐินะเรื่องนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังนะเรื่องสุดท้ายเนาะเรื่องน่าสนใจมันบอกว่าครั้งหนึ่งในพระนครสาวัตถีมีงานนักสัตว์ประชาชนลื่นเริงเที่ยวเตร่กันสนุกสนานแม้พระเจ้าประเสนทิโกศลก็ทรงจ้างเสด็จเรียบพระนครนะชมงานนั้นคล้ายๆงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฝ่ายประชาชนก็แออัดยับเยียดคอยชมพระบารมีถึงกับต้องมีเจ้าหน้าที่คอยระแวดระวังต่างที่จะเสด็จหญิงคนหนึ่งแอบดูอยู่จนอยู่บนตึกพอซบพระเนตรก็ลบเหี้ยความงามของนางปรากฏแก่พระราชาดุจดวงจันทร์ลอยกลับเข้ากี่เมฆเท้าเธอก็ตะลึงแลจนลืมพระองค์แทบจะพัดตกจากจางนะก็รีบทำประทักษิณพระนครกลับพระราชวังทันทีคันแล้วต่อมีรับสั่งให้อมาตย์ก็ไปสืบถามหาหญิงนั้นก็ได้ความว่านางมีสามีแล้วจึงรับสั่งให้ตามตัวสามีของนางมาเฝ้าตรวจให้เข้ารับราชการในราชสำนักด้วยมีพระราชประสงค์ว่าจะจับผิดลงพระอาญาประหารชีวิตแล้วก็รีบภรรยาแห่มอันหนึ่งนะอันข้าที่เข้ารับราชการด้วยความสำรวมระวังบ่มีทางให้จับผิดได้
พระองค์ก็จึงทรงใจให้เขาไปเอาดอกบัวกับดินแสงอรุณในที่ไกลกล่าวห้าโยชน์กำชับให้กลับมาทันส่งนั้นส่งสนานในเวลาเย็นถ้าบ่ทันจะถูกลงพระอาญาดอกบัวแล้วก็ดินชนิดนี้มีแต่ในนาคที่พบก็คือเมืองพญานาคที่จะทรงใจไปในไปที่จะทรงใจไปก็เพราะอันหาเหตุที่จะจับผิดชายผู้น้อยวาสนาท่านผู้ฟังก็จำต้องไปรีบไปหาภรรยาหื้อห่อเข้าเพื่อไปขินการตังและก็รีบออกเดินตังถึงเวลาแล้วก็แบ่งเข้าบริโภคพบคนเดินตังจึงหื้อส่วนที่เหลือกับโปรยหื้อทานครับหื้อป่ากับมือหนึ่งแล้วก็ประกาศเรื่องราวของตัวเก่าแก่นาคและครุฑทั้งหลายส่วนแบ่งส่วนบุญที่ทำนั่นแก่นาคและครุฑและกับเทวดาทั้งหลายด้วยในชาบุญนั้นท่านผู้ฟังพญานาคก็ขึ้นมารับส่วนบุญอาสารนำดอกบัวและกับดินแสงอรุณมาให้เขาได้ดอกบัวและกับดินแสงอรุณสมปรารถนาแล้วก็รีบกลับมาถึงประตูเมืองแต่เข้าบ่ได้นะเพราะพระราชประสงค์เก่งว่าถ้านำมาได้สำเร็จอุบายนี้ที่จะกำจัดออกไปเนี่ยมันจะไม่ได้ผลก็จึงรับสั่งให้ปิดประตูลั่นดานแต่ตอนเที่ยงเที่ยงปุ๊บปิดประตูเมื่อชายคนนั้นบ่มีทางที่จะเข้าเมืองได้จึงร้องประกาศแก่มหาชนว่าตัวเก่านำดอกบัวและกับดินแสงอรุณมาแล้วโยนขึ้นไปบนประตูแล้วก็เดินไปอาศัยอยู่นอกอยู่ในวัดตกเมื่อคืนพระราชาบรรทมเหนือพระแท่นบรรทมบรับกะยิ้มใจว่าวันพรุ่งนี้ท่านสำเร็จตามแผนที่วางไว้แน่นอนนี่เนาะเผอิญในเวลาเที่ยงคืนก็เงียบสงัดก็ทรงสดับเสียงอันเยือกเย็นว่าทุสะนะโสบ่ทรงทราบว่าเป็นเสียงอะหยังสะดุ้งตกพระทัยกลัวเป็นกำลังน่าจะเป็นลังร้ายแก่พระองค์พระมเหสีหรือว่าพระราชบัลลังก์เป็นแน่แท้พอรุ่งเช้าท่านผู้ฟังจึงรับสั่งให้หาโหราจารย์เข้าเฝ้าโดยเร็วตัดบอกเสียงที่สดับรับฟังแก่โหราจารย์นั้นโหราจารย์แม้บ่ฮู้ก็กราบทูลเดาไปว่าเป็นลังร้ายต้องฆ่าคนฆ่าจ้างฆ่าม้าฆ่าแปะฆ่าแกะฆ่าสุกรบูชายันสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำจึงจะคุ้มพระชนมชีพได้พระองค์ก็รับสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดการตามที่โหราจารย์กราบทูลทันทีนั้นพระนางมาริกาทรงทราบบ่ทรงเจื้อโหนพระนางมาริกาเนี่ยบ่ค่อยเจื้อโหนเท่าใด